ธรรมสวัสดีค่ะเช้านี้คุณแม่มาพร้อมฝนเลยนะคะจะเห็นว่าแสงที่นำเข้ารายการมีฝนตกไกลๆเมื่อคืนนี้ตอนจะเช้ารุ่งฝนตกหนักทีเดียวค่ะต้องออกมาปิดประตูหน้าต่างกันเลยแอบดีใจแทนต้นไม้ที่นี่ไม่ได้เทวดาที่นี่บอกอะไรช่วยหมดเลยค่ะบอกขอตกที่นี่สักครั้งหนึ่งก็มาให้จริงๆและฉลาดด้วยค่ะไม่ตกตอนทำงานแต่ตกหลังจากที่งานเสร็จแล้วเมื่อเราได้ใคร่ครวญทำได้มองเห็นสิ่งที่มันเป็นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานพอใจมันแข็งแรงขึ้นมันชุ่มฉ่ำขึ้นมันก็มองเห็นอะไรแบบสดชื่นงานที่ทำมันก็ไม่เป็นภาระมันไม่ค้างค้างใจนะคะแต่เห็นได้เลยว่ามันชุ่มชื่นใจค่ะก็ตอนนี้คุณแม่ต้องถือหมวกและอาจจะต้องมีผ้ากันฝนถ้าเราอยากเห็นหุบเขาโพธิสัตว์เป็นอย่างไรเรารีบเดินทางกันก่อนนะคะเรื่องแรกก็คือมองไปที่ต้นกุหลาบนะคะต้นกุหลาบสวยงามนะคะกุหลาบที่อยู่ใกล้ก้อนหินตอนแรกว่าจะเดินไปแต่ดูว่าช่วงนี้ฝนเริ่มพรำแล้วค่ะคุณแม่ขึ้นรถก่อนคุณแม่ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยก่อนเพื่อที่จะได้ทำงานอย่างมีความสำเร็จไปพร้อมกับฝนที่จะโปรยปรายเริ่มมาแล้วนะคะตกฝนตกไกลแล้วล่ะค่ะเราไปที่หัวใจโพธิสัตว์ก่อนเพราะตอนนี้เขาทำอาหารไว้ที่ตรงนั้นนะคะฝนตกสนุกทีเดียวไปเลยค่ะตอนแรกว่าจะมีโอกาสได้เดินไปดูงานที่ทำฝนตกเป็นสิ่งที่ชอบใช่หรือไม่ใช่ถ้าใช่ก็เอาผ้ากันฝนมาเอาตรงนี้ค่ะเอาขึ้นรถค่ะโอเคเมื่อกี้ว่าจะสวมอยู่แล้วล่ะเอาละไปเลยชอบจังเลยชอบให้ฝนตกพรมไปก่อนนะคะไปทางนี้ก็ได้นะข้างหลังกล้องเป็นยังไงจ๊ะโอเคโอเคไปทางนี้เลยมองเห็นเลยไหมคะว่าฝนตกในเวลาที่เราต้องการน้ำพอดีเลยบ้านก็จะสะอาดเลยวันนี้เราเตรียมที่จะต้องใช้เนี่ยค่ะความแข็งแรงของพวกเรานะคะชัดเจนชัดเจนอาวนหนึ่งรอบไปวนหนึ่งรอบก่อนนี่มองไปที่กุหลาบนะคะเดี๋ยวเราไปทางโน้นวนหนึ่งรอบไปเลยค่ะเขาเรียกว่าตรวจงานแบบขับรถตรวจดูสิคะเสร็จแล้วมองเห็นไหมคะเลี้ยวขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้เอาละฝนมาพอดีวนหนึ่งรอบให้เห็นว่าตัวกุหลาบแบบชนิดฝนมากระติกบอกว่าฝากปลูกใกล้ๆคุณแม่หนึ่งต้นสมชายส่งมาแล้วเห็นไหมคะว้าวล่ะนี่ไงกุหลาบเต็มเลยโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องเดี๋ยววันนี้ก็จะเห็นว่าฝนมาแล้วดอกไม้พร้อมแบ่งบานดูทาราฟาร์มค่ะทาราฟาร์มยังเปิดสปริงเกอร์อยู่เลยฝนตกเป็นอัตโนมัติมากเลยเอาล่ะคราวนี้เราตรงไปที่หัวใจโพธิสัตว์หรือมีคนดูหรือเปล่าเนี่ยคนดูค่ะ222222ป่ะตรงไหนดีล่ะบ้านเราฝนตกทีไรหาที่อยู่ไม่ได้นะอย่าลืมฝนมาเนี่ยก็จริงฝนมาเนี่ยจริงดีมากนะคะไปดูเลยค่ะย่านน้ำพุเข้าไปถึงไหนย่าน้ำพุวันนี้จะย้ายถ้าฝนหยุดเมื่อไหร่ย้ายย่าน้ำพุเนี่ยค่ะตรงเนี้ยค่ะที่คุณแม่บอกว่าเราใส่ย่าน้ำพุเลยปุ๋มมองตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเจาะใส่ย่าน้ำพุไปเลยค่ะสถูปะสถูปะได้ปัดฝุ่นก่อนแล้วไปทำนี้นี่ไงย่าน้ำพุเห็นไหมนี่ย่าน้ำพุสลบสลายอยู่ตรงนี้ค่ะ
เราเลี้ยวไปทางนู้นเราไม่ต้องขึ้นมันดาราเพราะเราเชื่อว่ามันจะลื่นสนุกสนุกระวังกล้องอย่างเดียวนันทวันชีวิตไม่เป็นไรกล้องเป็นไรแน่เอาล่ะเราตรวจเส้นทางน้ำเส้นทางน้ำเนี่ยเป็นเส้นทางที่ทำให้เห็นว่าน้ำไปอยู่ที่บ่อมังกรละองค์ดำเดี๋ยวเราค่อยไปตอนที่ปลูกย่าน้ำพุเพราะตอนนี้เราต้องระมัดระวังอย่าสนุกมากนะพ่อมีสิทธิ์สไลเดอร์ลงบ่อมังกรนะเป็นเล่นไปกลิ่นอะไรเนี่ยกลิ่นดินเนาะอ่ะไปทางนู้นแล้วขึ้นนู่นเลยค่ะขึ้นหัวใจดูหน้าให้ดีน้ำจะท่วมรถเสียนินไหมเมื่อคืนที่ตกน่ะอ๋อเขาเอาน้ำขึ้นไว้บนดินมีคุณอะไรท่ายางนะบอกว่ามาเอาน้ำอ้อยมาถวายเมื่อวานนี้ใช่ไหมจ๊ะปรากฏว่าพอมาเห็นบ่อตกกระจายคุณปอยท่ายางใช่ไหมใช่อ่ะไปอยู่ที่ใต้ถุนนั่นเลยตรงขึ้นไปอ้าวล่ะโอเคดูอะไรกลางร่มให้นั่นก่อนของคุณยายเนี่ยสบายเพราะว่ามีผ้ากันฝน1 2 3นี่ค่ะโอ้โหเหมือนเทวดาช่วยทำงานเลยนะพอจอดปุ๊บฝนพรำเมื่อกี้นี่ฝนตกกระจายกระเจิงGood morning ชำเลยนะคะคุณแม่โอ้โหเทวดาสั่งการได้ใช่ตั้งแต่ตีสี่เลยค่ะฮะตั้งแต่ตีสี่เลยค่ะเช้ามืดไงค่ะคุณแม่นะต้องลุกขึ้นมาปิดนอนว่าเดี๋ยววันนี้จะต้องไปดูกุหลาบต้นที่ปลูกหน่อยปรากฏว่าได้ดูจริงๆเนี่ยเมื่อกี้นี้ตอนนั่งรถมาทำแอดเวนเจอร์ให้ด้วยนะฝนตกมากเรารู้ละโอ้โหเปียกก้นเดี๋ยวเพราะว่ารถมันไม่มีนั่งเลยใช่ไหมอุ่นดีด้วยคุณแม่หมอนุ้ยค่ะดีเลยอ่ะเดี๋ยวคุณแม่ขอเอาเปียกๆออกก่อนอึ๊บเมื่อคืนนี้ไปดูย้อนหลังปรากฏว่าสนุกสนานเชียวทั้งตอนกาแฟและปลูกกุหลาบไปนั่งทบทวนดูใครเขียนสคริปต์ก็เขียนไม่ได้นะอย่างเงี้ยเพราะอะไรรู้ไหมโอ้พี่หมอนุ้ยมันหนาวจริงเลยอ่ะค่ะคุณแม่อุ่นไหมอุ่นขึ้นไหมน้ำอุ่นไว้ก่อนจ้ะก็ใครเขียนสคริปต์ก็ไม่มีทางเหมือนเลยนะคะเพราะว่าพอกินกุหลาบก็ปลูกกุหลาบแล้ววันนี้พอปลูกไปปลูกมาพี่หมอนุ้ยพี่หมอนุ้ยขาขอกุหลาบค่ะคุณกำลังจะทำนี่แหละน้ำชานี่แหละค่ะจะสอนเด็กๆทำไซรัปกุหลาบคุณแม่อ๋อค่ะอ้าวเช้านี้ทำไซรัปกุหลาบเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะดูจากทำมาค้าขายคล่องแล้วนะพอประกาศไปทุกคนบอกอยากมากินไอ้ไซรัปกุหลาบกับอะไรนะมะนาวแล้วก็เลมอนโรสเลมอนโรสธรรมสวัสดีคาเฟ่ค่ะคุณแม่มาค่ะโรสเลมอนโรสเลมอนใช่ก็เดี๋ยวให้เด็กๆทำค่ะจะสอนไว้เดี๋ยววันนี้นะคะขออนุญาตที่จะพูดรายการไปด้วยพร้อมกับการแสดงธรรมเรื่องเครื่องประดับของชีวิตแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอดื่มน้ำก่อนแล้วก็ดีใจที่ฝนตกนี่ดีใจจริงๆนะคะทำไมถึงดีใจเพราะว่าจบเลยอะงานที่แบบปลูกไว้เดี๋ยวก็แค่ทำความสะอาดและจัดจบเลยพี่มนุ้ยตอนนี้กุหลาบของคุณแม่ลงไปได้ทั้งหมดคือเมื่อวานเนี้ยน่าจะประมาณสัก400นะดูท่าทางจะปลูกได้หมดเกาะถ้าฝนตกอย่างนี้นะทั้งหมดเลยนะรอบไอโซวอลคุณแม่ค่ะใช่งั้นที่จะมาอีกในช่วงที่สิ้นเดือนนี้นะคะเดี๋ยวเราหาที่แล้วเราเติมเพราะตอนนี้เราปลูกห่าง1เมตรเดี๋ยวพี่หมอนุ้ยก่อนไปพี่หมอนุ้ยขับรถดูได้ค่ะก็
ดีมากตอนนี้นะคะพี่หมอนุ้ยจะเริ่มทำไซรัปคือกุหลาบเนี่ยเป็นกุหลาบที่เก็บแห้งไว้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเก็บทุกวันเก็บทุกวันดูนะคะต้มน้ำไว้เอากุหลาบที่เก็บแห้งใส่ลงไปในหม้อที่ต้มซึ่งไม่ต้องเดือดใช่ไหมเอาแค่อุ่นๆใช่ไหมหรือเริ่มเดือดแล้วค่ะแม่เริ่มปุดปุดกรุบกรุบจากนั้นนะคะมองเห็นนะคะเอากดลงไปค่ะดีมากเราช่วยกันถ่ายเป็นรูปเก็บไว้ด้วยนะจ๊ะเพราะมันจะทำให้เราเห็นขั้นตอนของผู้หญิงสร้างบ้านโอ้คุณแม่มานั่งอยู่ตรงนี้หอมเข้าหน้าคุณแม่เลยอ่ะเฮ้ยหอมจริงๆเลยนี่จะเป็นกุหลาบนี่จะเป็นกุหลาบสดอ่ะประมาณ30กิโลนะคุณแม่อันนี้เหรอคะค่ะนี่แห้งแล้วก็เหลือสัก1กิโลมั้ยเนี่ยได้ค่ะนะอ๋อแล้วใส่อีกหอมมั้ยหอมมากเลยอ่ะอยากให้กล้องมีกลิ่นจังไอ้มีกลิ่นอยากให้กล้องส่งกลิ่นไปให้ท่านจริงๆหอมสรุปแล้วต่อไปนี้แม่จีเราจะต้องมีหน้าที่เก็บกุหลาบที่พร้อมร่วงอ่ะใช่ไหมไอ้ตูมเราเอาไว้ก่อนคุณแม่พร้อมร่วงเลยบานๆไม่ให้เก็บนะพร้อมไม่ได้ไม่ได้คุณถ้าวันนี้ไปที่สวนพี่นุ้ยเราจะเห็นกุหลาบโรยเยอะไหมอ่ะโรยเยอะไหมอ่ะนุ้ยก็เหมือนคุณแม่เลยอ่ะให้คนงานทยอยเก็บพร้อมร่วงแต่ที่แบบแรกแย้นี่ไม่ให้เก็บไงเพราะจะเก็บไว้ที่งานแม่ใช่อันนี้คือ1กิโลของกุหลาบแห้งนะคะหม้อนี้ดูนะคะใส่ครั้งที่3แล้วค่ะอ้าวโอ้โหอย่างนี้ใครมันจะมีไซรัปอย่างเราล่ะพี่นุ้ยใครเขาจะมีกุหลาบเยอะอย่างนี้ล่ะจ๊ะเขาดอกนึงเขาก็กินกับน้ำชาเนี่ยพอแล้วไหมเนี่ยหอมมากหอมสิหอมสินี่ไงนะใส่ครั้งที่3ในหม้อเดิมนะคะไม่ได้เอาออกนะคะคนดีหมายความว่าพี่นุ้ยจะทำไซรัปซึ่งจะเป็นน้ำกุหลาบตอนนี้เดี๋ยวเอามะนาวบีบหน่อยก็จะเจ๋งขึ้นมาเลยเอาสิมะนาวอยู่ไหนอ่ะเตรียมมาแล้วค่ะมาบีบของคุณยายหน่อยสิจ้ะอันนี้พี่นุ้ยทำหม้อเดียวเนี่ยทั้งถุงเลยเหรอจ๊ะใช่ค่ะคุณแม่แล้วมันจะได้เข้มข้นใช่มันจะได้เข้มข้นค่ะอันนี้พองานเราเลยไหมเนี่ยไม่พอค่ะสอนเด็กแล้วค่ะเดี๋ยวให้ไปเอาสดค่ะแต่อย่าไปเอาดอกตูมนะ ดอกตูมขอไว้ก่อนนะคะเช้านี้ขอแสดงความงก ดอกตูมถ้าเอาไว้จัดก่อนบูชานี่เนี่ยเดี๋ยวมันมานันทวันเนี่ยลองดูนะเดี๋ยวพอใส่มะนาวมันจะอย่างนี้นะเดี๋ยวให้พี่หมอนุ้ยดูนะคะนี่คือที่ใส่กุหลาบแห้งเมื่อกี้นี้แล้วก็บีบมะนาวขอเหยียบมะนาวมาลูกโอ้โหคุณยายไม่มีแรงบีบมะนาวบ้านนี้มะนาวบ้านฉันไม่มีน้ำหรอกไม่มีน้ำอ่ะใส่ไปละดูค่ะดูกลีบดูสีชมพูมันขึ้นไหมคะเดี๋ยวพี่หมอนุ้ยอย่าเพิ่งใส่นะค่ะยังไม่ใส่ค่ะคุณแม่เดี๋ยวไปอันนี้เราเห็นแล้วแค่มะนาวหนึ่งกับกุหลาบที่แห้งแล้วเอามาใส่น้ำนี่ก็ชื่นใจแล้วขอโอ้ลูกมีแก้วใสๆไหมเดี๋ยวเอามาลองค่ะเทสของพี่หมอนุ้ยยังไม่ใส่นะคะค่ะแต่ให้เห็นก่อนว่าน้ำของกุหลาบที่เราต้มไปเมื่อสักครู่นี้ออกสีชมพูหวานมาเลยค่ะพี่หมอนุ้ย1กิโลใช้กี่ต้นคะ1กิโลดอกเหรอคะอุ้ยถามอะไรอย่างนั้นเธอมันบางทีมันต้นนี้มัน4ดอก5ดอกอะไรแบบนี้จอยมันถามเป็นต้นใครจะต้องคำนวณอีวิศวะเนี่ยสดพี่นุ้ย10 20กิโลได้กิโลแห้ง20กิโลอ่ะอย่างเงี้ยได้แต่กี่ต้นเราไม่รู้ว่าต้นนึงมันมีกี่ดอกไงก็มันไม่เหมือนกันค่ะใช่ถูกมั้ยเราเอาสมมติฐานเดี๋ยวมันจะเป็นเครื่องประดับของชีวิตเลยนะคุณแม่ก็เริ่มได้ในดูธรรมสถานเก่าเปิดหรือยังคะเปิดแล้วค่ะเข้ามากันจนแบบเบิกบานชีวิตเขารอดจากโควิดได้คุณแม่ถือแล้วหนูจะเทมะนาวให้ดูดูเปลี่ยนชามแก้วนี้ไม่ร้อนคุณแม่แก้วนี้แบบอ๋อค่ะเดี๋ยวจะเอามะนาวหนุ่มกับอามเขาซื้อมาให้คุณยายลองดูนะคะเดี๋ยวขอชิมก่อนร้อนคุณแม่ร้อนมากไม่กล้ากินเลยดูใส่มะนาวอันนี้สดโอ้โหเข้มเลยค่ะต้องใส่ให้ได้สัดส่วนเลยค่ะเหมือนเล่นกลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับไปที่ของพี่หมอนุ้ยนะคะเห็นซีดๆอย่างนั้นเถอะเดี๋ยวพอได้มะนาวเข้าไปเนี่ยสีมันก็จะเข้มสีก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวพอเราใส่มะนาวเข้าไปใส่มะนาวลงไปแล้วค่ะ
เก็บรายละเอียดนะคนชอบมากเลยเนี่ยอาหารการกินเนี่ยค่ะก็ใส่หมดเลยตอนนี้ลูกศิษย์ทยอยมาปลูกใกล้ๆต้นคุณแม่ด้วยนะกระติกจะแดงแล้วค่ะเดี๋ยวก็ตั้งให้เดือดอีกประมาณสักนาทีนึงอะค่ะกระติกที่อังกฤษที่วัดอมราวดีมีกุหลาบลองทำดูลูกจะได้ให้ท่านอาจารย์กระติกที่วัดอมราวดีเมื่อคืนนี้เขาบอกสมชายกำนันว่าคุณสมชายคุณสมชายพี่เพิ่งดูไลฟ์คุณแม่ชวนปลูกกุหลาบปลูกให้พี่ต้นหนึ่งนะใกล้ๆคุณแม่ด้วยเด็กๆยกออกนะลูกนี่ค่ะแล้วมาดูผลของกุหลาบที่เราปลูกกันนะคะมาอ้าวกองไหมกองไหมคะพี่กองค่ะคุณแม่ต้องเอาออกไปกองข้างนอกอ๋อเหรอค่ะอากล้องตามไปค่ะกระชอนเราอยู่ไหนกระชอนกับหม้อกองตรงนี้ก็ได้พี่ตรงนี้แสงสวยพี่นุ้ยเยี่ยมเยี่ยมขอหม้อใบนึงลูกกองตรงนี้ลูกนันทวันมาตรงนี้อยู่ตรงข้างๆคุณแม่มีแสงสวยได้เดี๋ยวหม้อได้ได้เอาหม้อกองวางไว้ตรงนี้เอากลองมาลูกกระชอนเอามายังนี่มันเป็นขั้นตอนตรงนี้ค่ะตรงนี้เนี่ยตรงนี้แหละไม่หกหรอกพี่เนี่ยวางหม้อลงไปตรงนี้ก่อนนี่ระวังหม้อนี้จับระวังนะระวังคว่ำนะเธอไปจับหม้อเปล่าทำไมฉันห่วงหม้อของพี่หมอนุ้ยนะคว่ำเบลวิวออนนี่แหละฉันกลัวอีหม้อที่ทำแล้วเนี่ยคว่ำอันนั้นอ่ะหนึ่งกดลงไปค่ะดูวิธีการต้องเอาพวกนี้ไปเทรนเรื่องการเขาเรียกว่าการทำรายละเอียดของอาหารเราต้องมีกระชอนที่ใหญ่กว่านี้นะคะเพราะเรากินกันเป็นร้อยคนเมื่อวานนี้เราได้สอนเด็กๆไว้ก่อนคุณแม่จ้ะพี่หมอนุ้ยจะไปนะวันนี้ตอนกลางวันไม่อยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับมาเนี่ยร้านกาแฟเสร็จเลยนะเดี๋ยววันที่19เขามาสอนอีกครั้งนึงนี่22คุณแม่19ไม่มาอ้าวแล้วใครกลับมาเขาสอบพี่มา21นุ้ยมาวันเสาร์20เสาร์บ่าย3นุ้ยถึงนี่แล้วเดี๋ยวนุ้ยจะมาจัดการร้านให้แต่เห็นบอกว่าเอ๋จะมาวันศุกร์อีกรอบหนึ่งนะมาไหมคะมาถ้ามาก็เอาเครื่องที่เราสั่งซื้อมาเลยอุปกรณ์นะคะจ้ะจ้ะมาใครรายงานน่ะจอยใช่ไหมจอยหรือปุ๋มแต่รายงานอัปเดตหรือเปล่าไม่รู้ค่ะแต่เราก็มีแล้วถ้าเป็นสีชมพูแบบนี้เดี๋ยวเราต้มอีกรอบนึงได้คุณแม่เอ๊ะเนี่ยเหรอค่ะโอเคแต่ถ้างั้นเราก็หมายความว่าเราก็เอาทั้งของที่ยังไม่ต้มกับของที่ต้มแล้วผสมกันได้อีกเพราะเรารู้สึกเสียดายถูกต้องไหมคะเอากากมันค่ะคุณแม่เพราะนี่มีมะนาวแล้วเราต้องบีบคั้นออกให้หมดแล้วเราต้มซ้ำอีกทีนึงอ๋อนี่บีบมะนาวไปแล้วเนาะค่ะบีบมะนาวไปแล้วค่ะคุณแม่เดี๋ยวมันจะเสียรสถ้างั้นต้องมีที่ใส่กากอันนี้อีกทีนึงนะคะโอเคเหยือกมีไหมโอ้โหถ้าใส่เหยือกเนี่ยตอนนี้เหยือกกลัวจะแตกเพราะเราอ๋อมันเอาไม่ได้ใช่เราใส่มะนาวดูเห็นนะเห็นเดี๋ยวปล่อยให้เย็นก่อนคุณแม่แสงวางไว้ปล่อยให้เย็นก่อนเหยือกมะนาวอ้าวล่ะอันนี้ไปพี่หมอใส่ให้เดี๋ยวโดนกันร้อนเดี๋ยวเก็บไว้เดี๋ยวทำต่อที่จริงวันนี้นะสามีพี่หมอพี่เสือต้องมานะถ่ายตอนสลัวเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เจอนกสีเขียวสดใสกับสีฟ้าเมื่อวานนี้รู้แล้วว่าอยู่ตรงต้นว่าสองต้นคู่ต้นว่าเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเพชรบุรีแล้วมีนกสีฟ้ากับสีเขียวกับน้ำสีแดงเดี๋ยวคุณแม่รอเย็นหน่อยจอยเมื่อวานพี่ส่งให้จอยใจคุณแม่ดูยังดูดีนกอะที่เขามาถ่ายอะสวยดีให้คุณแม่ดูสีเขียวกับสีนั่นแหละเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเดี๋ยวนะลูกขาลูกมาเอาน้ำส้มออกทีมันรู้สึกนอกสีสันของเราไปเนี่ยลูกดูเวลากับคุณยายเนี่ยนะคุณยายมักจะมองทุกอย่างเป็นธีมลูกฝึกชนิดเดียวอันนี้เก็บไปก่อนอ่ะถ่ายว่าจะได้เห็นนะคะนี่ในหม้อนั้นก็เข้มแบบนี้เลยค่ะคราวนี้มีคนดูเท่าไหร่เดี๋ยวจะอ่านนะขอดูแว่นมาโอเคแล้วก็ขณะที่ทำไซรัปนะคะเจอแล้วนกที่พูดคือตัวนี้แหละใช่นี่ไงสีเขียวแป๊ดเลยเห็นไหมคะเห็นไหมพี่เสือถ่ายมีกลางปีกไหมเนี่ย
เร็วเรียกพี่เสือมาเร็วนี่อินทรีย์อินทรีย์ที่เสถียรค่ะเก็บไปพี่พกก็ลูกตั้งไว้ในฝันก็ได้ค่ะอินทรีย์ในหนังสือคำเสถียรธรรมคำฉันทลักษณ์นะเป็นอะไรที่แบบโอ้ยนี่อีกตัวหนึ่งมานี่มานี่เอาหม้อมาแล้วลูกนะดูสิดูพี่เสือถ่ายนกสิแหมนี่โทรศัพท์เธอเช็ดมั่งไหมแม่จอยฉันนี่ไม่รู้มันเกิดโคตรสกปรกขอทานหน่อยลูกนี่ค่ะดูนกของพี่เสือไม่ได้ถ่ายตอนบินค่ะต่อยตอนจิกดอกนี่จริงเอาถ่ายดอกแคร์ค่ะดอกแคร์แคร์ฝรั่งค่ะดูสิคะตะแกรงอะไรอยู่ให้รางวัลให้รางวัลพี่เสือพี่เสือถ่ายเยอะๆหน่อยจ้าพอแล้วแล้วพี่เสือเอามาขึ้นขอตะแกรงเฮ้ยมีมดด้วยไม่ถ่ายนกอย่างเดียวถ่ายมดด้วย มีเสน่ห์นะผู้ชายคนนี้นะแฟนพี่ไปถ่ายที่หุบเขาวันนี้ค่ะส่งให้คุณแม่ด้วยนี่ดูค่ะดูสิเดี๋ยวไปหาต้นแคร์แคร์ฝรั่งสวยจังเดี๋ยวจะให้พี่เสือใช้ตรงนี้นะคะเป็นแบบเหมือนนิทรรศการภาพนกอ่ะดูเครื่องประดับข้างนอกแล้วพี่นุ้ยก็ทำอาหารไปส่วนคุณแม่ก็จะต่อแต่พี่เสือได้ยินดูหรือเปล่าเนี่ยดูพี่นุ้ยทำอาหารมาถ้าดูกรุณาถือกล้องมาด้วยนะคะวันนี้ตอนเช้าฝนมาแค่ให้เพียงมีอะไรสนุกสนุกแล้ววิ่งมาหาพี่หมอนุ้ยได้ทำดูน้ำกุหลาบที่เราใช้กุหลาบ3กิโลหรือ30กิโลครับพี่หมอนุ้ยถุงเมื่อกี้นะคะ20กิโลสดคุณแม่อ๋อ20จะได้1กิโลแห้งโอเค20กิโลสดจะได้1กิโลแห้งและ1กิโลแห้งวันนี้เนี่ยค่ะเราจะได้น้ำไซรัปที่จะบริโภคโดยมีร้านกาแฟธรรมสวัสดีคาเฟ่นะคะเป็นชื่อที่ยังไม่ได้จบอะแต่ว่าเรียกไปก่อนนะคะเพราะจะอยู่ที่ห้องรับแขกธรรมสวัสดีซึ่งก็จะมีโปรดักต์กุหลาบมากมายและขณะนี้จะปล่อยให้พี่นุ้ยทำอาหารเช้าแต่พี่ไม่ต้องรีบนะค่ะคุณแม่อยากอ่านบทธรรมให้พี่ฟังด้วยได้ค่ะพี่จะได้รู้ว่าอะไรคือเครื่องประดับของชีวิตนะคะคุณแม่นะใส่น้ำร้อนไว้ตรงนี้ค่ะน้ำคุณแม่กินจากตรงนี้แหละเพราะมันจะทำให้เราอุ่นนะคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์นะคะวันนี้เป็นหมวดที่ว่าด้วยการเป็นอยู่ชอบนะคะในบทที่อยู่หน้า189ตัวนี้คุณแม่ต้องอ่านหน้าเพราะมีหลายคนมีคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์ที่จะรู้ถึงการอ่านที่อธิบายนะเมื่อวานนี้เราพูดถึงผู้เป็นอยู่อย่างถูกพระพุทธอัธยาศัยเรารู้ว่าพ่อสอนเราอย่างไรท่านี้วันนี้นะคะต่อจากจุดประสงค์ของพรหมจรรย์ก็เป็นเครื่องประดับของพรหมจรรย์เป็นเครื่องประดับของชีวิตเป็นบาลีพระพุทธภาษิตนะคะที่แสดงกับภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์ที่ประกอบกันอยู่นี้มีการทำตามสิกขาเป็นอานิสงส์มีปัญญาเป็นยอดมีวิมุตติเป็นแก่นสารมีสติเป็นอธิปไตยภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์มีการทำตามสิกขาเป็นอานิสงส์เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้สิกขาที่เนื่องด้วยอภิสมาจารเราบัญญัติแล้วแก่สาวกทั้งหลายเพื่อให้คนที่ยังไม่เรื่อมใสเกิดความเรื่อมใสเพื่อให้คนที่เรื่อมใสแล้วเรื่อมใสยิ่งขึ้นสิกขาที่เนื่องด้วยอภิสมาจารเราบัญญัติแล้วแก่สาวกทั้งหลายเพื่อให้คนที่ยังไม่เรื่อมใสเกิดความเรื่อมใสเพื่อให้คนที่เรื่อมใสแล้ว
เลื่อมใสยิ่งขึ้นในลักษณะอย่างไรอย่างใดสาวกนั้นก็เป็นผู้ทำตามสิกขานั้นไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยสมาทานสิกขาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายในลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นอันหนึ่งสิกขาที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เราบัญญัติแล้วแก่สาวกทั้งหลายเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบด้วยประการทั้งปวงสิกขาที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เราบัญญัติแล้วแก่สาวกทั้งหลายเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบด้วยประการทั้งปวงในลักษณะอย่างใดอย่างใดสาวกนั้นก็เป็นผู้ทำตามสิกขานั้นไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยสมาทานสิกขาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายในลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์มีสิกขาเป็นอนิสงส์เป็นอย่างนี้แลสิกขาคือการศึกษานี่แหละไตรสิกขาคือการศึกษาอย่างมีปัญญาศีลและสมาธิเพื่อให้เราเนี่ยบรรลุเป้าหมายคือการหลุดพ้นเราเห็นความเริ่มใสของเราที่มีต่อสิ่งที่เรากำลังค้นคว้าศึกษาหรือสิกขานะคะเป็นงานธรรมวิจัยของเราเพื่อความเริ่มใสที่มากขึ้นไม่ให้ยิ่งหย่อนไม่ให้ศีลทะลุไม่ให้ขาดไม่ให้ด่างพร้อยแล้วก็สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทเนี่ยตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าถือว่าเป็นเหมือนอาภรณ์คุณแม่ว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเครื่องประดับของชีวิตเลยนะคะเป็นอาภรณ์ที่จะทำให้เราเนี่ยมีความยิ่งขึ้นในศรัทธาอย่างมีปัญญานะคะทีนี้เดี๋ยวคุณแม่จะขออนุญาตอ่านให้จบแล้วเดี๋ยวอธิบายทีเดียวดีไหมคะภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์มีปัญญาเป็นยอดเป็นอย่างไรเล่านะมีปัญญาเป็นยอดละภิกษุทั้งหลายทำทั้งหลายเราแสดงแล้วแก่สาวกทั้งหลายเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบด้วยประการทั้งปวงทำทั้งหลายเราแสดงแล้วแก่สาวกทั้งหลายเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบด้วยประการทั้งปวงในลักษณะอย่างใดอย่างใดทำทั้งปวงนั้นสาวกของเราก็พิจารณาเห็นได้ด้วยดีด้วยปัญญาให้พิจารณาด้วยปัญญานะในลักษณะอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์มีปัญญาเป็นยอดเป็นอย่างนี้ในไตรสิกขาเนี่ยปัญญาเป็นยอดนึกถึงภาพไว้ก่อนภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์มีวิมุตติเป็นแก่นสารวิมุตติคือการหลุดพ้นนะคะเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเนี่ยค่ะเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ทำทั้งหลายเราแสดงแล้วแก่สาวกทั้งหลายเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบด้วยประการทั้งปวงทำทั้งหลายเราแสดงแก่สาวกทั้งหลายเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบด้วยประการทั้งปวงในลักษณะอย่างใดอย่างใดทำทั้งหลายนั้นสาวกของเราก็ถูกต้องได้แล้วด้วยความหลุดพ้นในลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์มีวิมุตติเป็นแก่นสารเป็นอย่างนี้วิมุตติก็เพื่อความหลุดพ้นนะคะพรหมจรรย์ที่มีปัญญาเป็นยอดก็จะทำให้เกิดความหลุดพ้น3พรหมจรรย์มีสติการระลึกรู้นะคะเป็นอธิปไตยอธิปไตยก็คือความเชื่อที่เราต้องรู้ว่า1เราไม่เชื่อโดยสุดโต่งของเราอันนี้เรียกว่างมงายเราไม่เชื่อเพราะคนหมู่มากในโลกเชื่อแต่เราเห็นธรรมศักดิ์สิทธิ์เป็นการเห็นเพราะการมีปัญญาเพื่อการหลุดพ้นคราวนี้อธิปไตยในกรณีนี้มันรู้เหตุรู้ผลถ้าเหตุไม่ประมาทผลก็ไม่ประมาทถ้าเหตุไม่มีอวิชชาผลก็พ้นทุกข์ภพชาติแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ดูเรื่องนี้ค่ะภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์มีสติเป็นอธิปไตยเป็นอย่างไรเล่าสติอันสาวกของเราตั้งไว้ด้วยดีในภายในว่าเราจะทำสิกขาที่เนื่องด้วยอภิสมาจารที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์ดังนี้บ้างเราจะประคับประคองสิกขา
ที่เนื่องด้วยอภิสมาจารที่บริสุทธิ์แล้วไว้ด้วยปัญญาในสถานะนั้นๆดังนี้บ้างสติอันสาวกของเราตั้งไว้ด้วยดีในภายในว่าเราจะทำสิกขาที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์ดังนี้บ้างเราจะประคับประคองสิกขาที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่บริบูรณ์แล้วไว้ด้วยปัญญาในสถานะนั้นนั้นดังนี้บ้างสติอันสาวกของเราตั้งไว้ด้วยดีในภายในว่าเราจะพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นธรรมที่ยังไม่เห็นในสถานะนั้นนั้นดังนี้บ้างเราจะประคับประคองธรรมที่พิจารณาเห็นแล้วไว้ด้วยปัญญาในสถานะนั้นนั้นดังนี้บ้างสติอันสาวกของเราตั้งไว้ด้วยดีในภายในว่าเราจะถูกต้องทำที่ยังไม่ถูกต้องด้วยความหลุดพ้นดังนี้บ้างเราจะประคับประคองธรรมที่ได้ถูกต้องแล้วไว้ด้วยปัญญาในสถานะนั้นๆดังนี้บ้างดังนี้ภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์มีสติเป็นอธิปไตยเป็นอย่างนี้แหละพรหมจรรย์มีสติเป็นอธิปไตยหมายความว่าต้องมีสติอลักขาจิตไม่เชื่อแบบสุดโต่งไม่เชื่อเพราะโลกเชื่อแต่เพราะธรรมะที่มีการประคับประคองอยู่ในทุกลมหายใจนะคะ ไข่กระทะไข่กระทะขอที่ชูหน่อยคะเดี๋ยวยังไม่จบแป๊บเดียวแป๊บเดียวภิกษุทั้งหลายที่เรากล่าวว่าพรหมจรรย์ที่ประพฤติกันอยู่นี้มีสิกขาเป็นอานิสงส์ขอบพระคุณครับมีปัญญาเป็นยอดมีวิมุตติเป็นแก่นสารมีสติเป็นอธิปไตยดังนี้นั้นเรากล่าวหมายเอาอธิบายที่ว่ามานี้แหละคุณแม่จามพระท้ามเย็นเช้าเย็นลมเย็นเปียกเมื่อกี้นี้นะคะคำว่าถูกต้องในที่นี้หมายถึงรู้รสแห่งธรรมที่ตนได้บรรลุแล้วด้วยอำนาจวิมุตติคือการหลุดพ้นจากกิเลสเนี่ยค่ะเครื่องประดับของชีวิตของพรหมจรรย์ต้องมีปัญญาต้องเรียกว่าพรหมจรรย์ที่มีปัญญาเป็นยอดพรหมจรรย์ที่มีวิมุตติเป็นแก่นสารและพรหมจรรย์มีสติเป็นอธิปไตยสิกขาในที่นี้คือการศึกษาที่จะเข้าถึงความถูกต้องที่รู้รสแห่งธรรมนะไม่ใช่โลกนะลูกธรรมเช่นเราเคยเห็นเราสุดโต่งไหมตึงใช่ปฏิบัติธรรมก็ตึงใช่หรือก็ขี้เกียจย่อหย่อนหรือว่าถ้าที่ไหนมีคนไปเยอะๆเราบอกใช่แล้วทำถูกต้องก็ไม่ใช่นะคะไม่ใช่เอาโลกมาเป็นตัวตัดสินแต่ความถูกต้องในความหมายของพรหมจรรย์เนี่ยหมายถึงการมีปัญญาเป็นยอดมีวิมุตติเป็นแก่นสารมีสติเป็นอธิปไตยอันนี้ล่ะค่ะคือพรหมจรรย์ที่ประพฤติอยู่มีสิกขาคือการศึกษาไปตลอดชีวิตเลยเป็นอะไรที่แบบวันหนึ่งเนี่ยเราขึ้นต้นชีวิตด้วยคำสอนจากพ่อโอ๊ตคำว่าเนี่ยศึกษาเนี่ยสิกขาคือการศึกษาไตรสิกขาเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยเข้าถึงต้องมีปัญญาเป็นยอดเลยนะมีวิมุตติเป็นแก่นสารมีสติเป็นอธิปไตยทำทั้งวันน่ะทำตลอดชีวิตน่ะเห็นไหมเป็นอะไรที่น่าเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ไหมจ๊ะเนาะสงสัยไหมล่ะคนอ่านอธิบายได้นะคะหรือถ้าเผื่อสงสัยอะไรก็เดี๋ยวเขียนถามเข้ามาแต่ตอนนี้ขอกินไก่กระทะก่อนอนุญาตพี่หมอนุ้ยดูไก่กระทะพี่หมอนุ้ยสิอันนี้เป็นอาหารไม่ไก่กระทะเขาแบนๆน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้ประยุกต์คุณแม่ประยุกต์เหรอประยุกต์ค่ะมาเสิร์ฟถวายก่อนเราไม่เกินเขาเรียกว่าเอากระดาษมาขั้นไว้ก่อนค่ะเขาเรียกว่าอาหารเช้าของคุณแม่คุ
ุณแม่กระเถิบโต๊ะเข้าไปใกล้หรือนั่งตรงนี้ดีแล้วเอาไงตรงนี้มาใกล้ก็ได้คุณแม่จะได้อุ่นๆค่ะเด็กๆคืนกันนี่ไงนี่ๆๆจ้าก็เมื่อกี้จามแล้วอ่ะคุณแม่จะเอาสุกๆโอ้โหคุณแม่เอาสุกค่ะโอ้ยตา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 ยขอบอกก่อนนะคะว่ามื้อเช้าวันนี้มีกระทะเป็นหูเป็นหูอันนี้ปิ้งอยู่อันนี้ย่างอยู่คุณแม่ฉันน้ำข้าวก่อนได้ค่ะคุณแม่ขอโทษนะคะแข็งเลยได้ไหมคะพี่ได้ค่ะได้ค่ะเพราะว่ามันจะทำให้คุณแม่รู้สึกได้ว่ามันกินง่ายเพราะคุณแม่กินไข่ที่ไม่สุกไม่เป็นอ่ะมาน้ำข้าวเนี่ยคุณแม่อยากจะบอกว่าทุกคนเนี่ยคงจะอนุโมทนาต่อพี่หมอนุ้ยมากค่ะเพราะว่าอาหารของอันนี้แบบไซรัปเข้มข้นเข้มข้นอ่ะต้องเจือจางน้ำเอาสีมาให้ดูค่ะน้ำข้าวกับไซรัปอันนี้คุณแม่ยังไม่ได้ดื่มนะเพราะฉะนั้นอันนี้ไปเป็นของกลางนะเพราะถ้าดื่มอย่างนี้แล้วจะแบบมากเกินไปเข้มข้นค่ะเข้มข้นค่ะแต่อยากเอาไซรัปใส่ลงไปในน้ำข้าวหน่อยอนุญาตไหมได้ค่ะคุณแม่ก็จะเปรี้ยวๆไม่อยากดูสีชอบแต่งบ้านชอบแต่งบ้าน นี่ค่ะเครื่องประดับของพรหมจรรย์ดูสิค่ะแล้วลองกินดูก่อนอย่าเพิ่งใส่เยอะเออเปรี้ยวเพราะมันคือมะนาวกับกุหลาบแต่มันหอมแหมอ่ะเมื่อกี้นี้ช้อนที่สะอาดนะคะตักหนเดียวกรุณาดูค่ะไม่ใช่สีช้ำเลือดช้ำหนองนะจากกล้องสวยไหมสวยมากแล้วมันทำให้คุณแม่เนี่ยรู้สึกว่าวันนี้น้ำข้าวของคุณแม่มันมีเมนูสีสันใช่อันนี้เพื่อเร่งเม็ดเลือดขาวคุณแม่ทำงานให้ตำรวจแข็งแรงไข่สดจากฟาร์มขออนุญาตทอดสายตาไปที่บ่อน้ำมันรู้สึกขอบคุณเทวดาเอ๊ะเราจะต้องชุมนุมเทวดาลงมาฟังโหปาตั้งโกมาเลยลูกมานี่ก่อนแล้วปาตั้งโกถังถาดนั่นแหละแม่จะร้อนไหมใช่ร้อนยังอ่ะไม่ค่อยร้อนในนั้นทอดได้ก่อนแล้วครับแป๊บนึงครับคุณแม่งั้นทอดปลาต้องโกค่ะต้องไปดูเนี่ยค่ะอาหารเช้าใครมาทานอาหารเช้ากับคุณแม่ใครๆก็อยากมานอนที่นี่แนนมายังอ่ะทำงานเสร็จหรือเปล่าบอกแนนมากินกับเนี่ยปลาต้องโกคุมคนมามีการถามว่าคุณแม่จะเอาอีกไหมมีคนอยากมาอีก50บอกเดี๋ยวพอก่อนกุหลาบมี 3,000 ต้นแนนลูกเดี๋ยววันนี้จะย้ายกุหลาบนะคะไปลงปลูกเลยค่ะแล้วก็จะเอาต้นน้ำพุนะคะไปจัดพื้นที่การบวชที่องค์ดำเลยเอาไปกอใหญ่ๆเนี่ยวางตรงก้อนหินองค์ดำโอ้โหเห็นไหมคะว่าการทำงานของคุณแม่มันเป็นธรรมะมันมีความรักที่มาแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นของฉันเลยแล้วถึงได้บอกไงร้านเราอะร้านเราไม่มีฉันแต่ของเขาเนี่ยอะไรนะบ้านชั้นอยุธยานะคะก็เดี๋ยวต้องไปเยี่ยมเอ๊ะเดี๋ยวไปเช็คดูก่อนว่า19มาหรือเปล่าผมบอกว่ามาวันที่10มาไหมคะมาแสดงว่าเอาของมาให้ที่เราสั่งเขาอะใช่เขาบอกแล้วก็จ้ะแล้วก็อยากให้เขาเห็นความก้าวหน้าเขาเนี่ยห่วงเครื่องกาแฟเขามากเขาบอกว่าให้เราเนี่ยต้องรักษาเครื่องกาแฟเหมือนอาบน้ำชำระกายให้สะอาดได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะพี่ให้มันเดือดก่อนเดี๋ยวมันอมน้ำมันจะลองก่อนคุณแม่เอาลองลองนิดนึงคือคุณแม่มองว่าอย่างนี้ใครเอาอะไรมาถวายเราเนี่ยเขาคงชื่นใจและยิ่งเราไม่ขายอะลูกเราสมมติว่าเราจะเอาเรื่องการประเมินตัวเราพี่หมอนุ้ยคุณแม่ถามหน่อยถ้าคนมาแล้วมีความสุขเนี่ยได้กำไรแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะให้บรรดาอันนี้คุณแม่ใช้ออกร้านนะไข่เอาไข่มาเก็บฟาร์มปุ๊บแล้วก็เนี่ยแล้วก็ให้เป็นโปรตีนจากไข่ของคุณยายเป็นโปรตีนจากไ
แต่อันนี้ของคุณยายไม่มีโปรตีนจากเนื้อค่ะแต่มีข้าวโพดค่ะถูกไหมพี่ค่ะมีข้าวโพดมีใครมีกุ้งเชียงก็เอากุ้งเชียงบางๆสำหรับแต่เราอย่าไปให้ความสำคัญกับโปรตีนกับเนื้อสัตว์เยอะเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะไม่เบาเรากินเขาเท่าที่เราจำเป็นนะแล้วเราก็มีเนี่ยร้านธรรมสวัสดีคาเฟ่กับปาตั้งโกกับไข่กระทะขนมปังที่จริงขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยบอกให้กลุ่ม ISV ทำมานี่เราไม่ได้ทำอะไรจนกระทั่งคนอื่นจะเอาอะไรมาให้เราไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะจ๊ะเรามีผักทาราฟาร์มเดี๋ยวช่วยเอาไข่กระทะไปเยี่ยมแม่ชีกิฟต์อันนึงจะขอคุณยายเพราะว่ายายก็ไปไม่ได้ยายก็อ่อนแอเดี๋ยวติดแต่แม่ชีกิฟต์ไม่ได้เป็นอะไรไอเฉยๆยายก็ถูกวางโพสิชันว่าเดินได้เท่าไหนแต่สุดท้ายเลยก็ต้องบอกว่าอาหารอร่อยกินกันหลายคนอาแม่ชีกิฟต์ดูอยู่เปล่าลูกหายป่วยเร็วๆเดี๋ยวทาราฟาร์มคิดถึงตอนนี้เราส่งคนไปช่วย10คนแล้ววันนี้เป็นวันดีเลยเดี๋ยวไปคุกดินวันนี้ปลูกแล้วก็ใครมาก็ไปภาวนากับการปลูกเลยลูกอ้าวละอันนี้อะไรจ๊ะใส่ทานหน่อยคุณแม่ไฟอ่อนไม่แม่รู้ว่าต้องให้น้ำมันมันเดือดแล้วพอใส่อะไรไปน้ำมันมันจะผักสิ่งที่ใส่ไม่ให้มันอมน้ำมันอันนี้ทองก้อนสอนไว้เชฟทองก้อนสูตรขับน้ำมันออกบอกแม่ไม่ต้องการกินน้ำมันจำได้พอน้ำมันมันเยอะบอกอ้าวมันไม่ใช่น้ำมันมากน้อยน้ำมันต้องร้อนมันจะผักจ้ะก็เป็นอะไรที่ความรู้เนี่ยมันไม่หมดอะได้อะไรมันก็เอาไปใช้คุณแม่อยากขออนุญาตหยิบอันนี้ซดได้จะได้ไม่ต้องตักอ่ะมาจอยจะได้ไปเดี๋ยวจะรอกินไข่กระทะบางทีกินนะต้องนึกว่ากินยายิ่งกินไข่ที่มันเป็นวุ้นๆนะต้องรีบกลืนเลยอ่ะกินทีละช้อนไม่ได้ ไม่กินเนี่ยไม่ได้กินทีละช้อนเดี๋ยวมันไม่กินต้องกึ่งๆเข้าไปก่อนมันไปทำหน้าที่ของมันเองแล้วกั้นลมหายใจวะเพราะไม่ชอบกินอะไรคาวๆแต่มันไม่คาวนะแต่มันแบบมันยังเป็นวุ้นๆอยู่อ่ะเขาเรียกอะไรนะมันยังไม่ได้สุกอ่ะเพราะมันกลางๆคุณแม่ถ้ามันสุกไอ้โปรตีนมันจะหายไปเยอะอ๋อเป็นน้ำข้าวที่แบบมีน้ำไข่ค่ะไส้หลับลงไปอยู่ในท้องแล้วค่ะต่อไปเอาถาดมาค่ะจะกินไก่กระทะไข่อ๋อเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ไก่กระทะไข่กระทะเออเด็กๆมันอยากกินอะไรมันก็จะได้กินแหละคุณแม่อยากจะตอนนี้ค่อยไม่เปิดเครื่องเพราะว่ากาแฟวันนี้กาแฟวันนี้เมื่อวานขายดีค่ะกาแฟหมดเลยขายดีเมื่อวานแล้วก็200แก้วได้ไหมเดี๋ยวต้องบอกเขานะว่าอะไรที่เป็นภาชนะหรืออะไรเนี่ยแนนร่วมแนนเราก็ลืมแนนค่ะเราลืมธุรกิจแนนเราไม่ลืมแนน มันจ้องมามันดูหลอดนี้เบอร์นี้แก้วนี้เบอร์นี้เธอพูดอะไรละแนนเขาของแนนมีไงแนนเอาสิ่งนี้มาเดี๋ยวเขาคงไปคบกันเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวเขาจะไปเตรียมกันละข้าวขาวเราก็ต้มข้าวปกติแล้วเจ้าคะใช่ค่ะพี่มโนยใช่ค่ะถ้าเราใช้ข้าวข้าวอะไรก็ได้ค่ะข้าวไรเบอร์รี่มันก็น่าจะได้ประโยชน์มากกว่าแล้วทำไมของยายถึงไม่เอาข้าวไรเบอร์รี่ล่ะของคุณแม่ก็เดี๋ยวแม่ชีอ้อยก็จะทำให้คุณแม่สุกเสาอะไรแบบนี้สลับกันอ๋อสลับกันแต่จะเอาข้าวไรเบอร์รี่ไปที่เตาถ่านโอ้ชอบปากกาก็ถวายมานะนี่นะเขาจะได้บุญเอาส่งไปไอ้อย่างนี้ยายไม่ต้องสั่งหรอกเพราะที่เขามาเนี่ยยายมีสิทธิ์กินได้ด้วย ไม่ใช่พวกเธออย่างเดียวอันนี้ฉันจำได้เพราะเขาทำโครงการนี้อยู่อู้ชอบประการอ่ะโครงการให้ทหารปลูกอะไรไม่รู้
แล้วก็เอาข้าวไลเบอรี่มาแล้วก็ข้าวพญาข้าวไงหมดยังยังค่ะมีอยู่แล้วเอาเก็บไว้ไงแม่อ้อยทำให้คุณแม่อยู่พญาข้าวอ่ะเช้าๆอ่ะค่ะที่ไม่อยู่อ่ะค่ะอ๋อเขามีอยู่ถุงเดียวได้เอามาแล้วค่ะนี่ค่ะอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าน้ำมันเยอะแต่น้ำมันจะไม่อุ้มเริ่มเป็นวันนี้ฝนตกเลยย้ายเลยปลาตะโกเสียหมดเลยไม่เช้าไปอยู่ตรงนั้นนะคะมันจับคู่กันไม่ทันระวังฝนตกหนักแค่มันเป็นแป้งแล้วกรอบอะมันไม่ต้องคู่ก็ได้บางทีเราเดี่ยวบ้างก็ได้พี่น้อยชีวิตseparate แยกคู่แยกคู่อะโถเขาทำกันตั้งแต่เช้าคุณแม่ตื่นมาเดินรอบแล้วบอกโอ้ขอบใจฝนตกแล้วก็คิดว่าเช้าเนี่ยไม่ตกปรากฏว่าตกมาชื่นชมชื่นชมกันหน่อยแล้วก็หยุดแล้วอะเชิญจอยติ่งบอกว่าสาธุแม่แนสาธุพี่หมอนุ้ยเจ้าค่ะแต่เราก็ต้องสาธุพี่ติ่งด้วยนะคะเพราะพี่ติ่งเนี่ยค่ะเพิ่งจะแจ้งมาว่าทำช่วยขอร่วมบุญหนังสือชีวิตของคุณแม่หนังสือทำเสถียรธรรมคำฉันทราห้าหมื่นบาทนะคะแล้วก็ร่วมบุญธงมูลที่สถูปที่เราจะขึ้นด้วยค่ะสาธุสาธุพี่ติ่งเขาจะมาเป็นแสนมาเป็นแสนเป็นล้านมาแม่ให้ปลาตั้งโขข้างอยู่เดียวไปก่อนนกอินทรีปล่อยให้บินบอกที่ทำบุญนี่เพราะว่าเห็นนกอินทรีละสิใช่ไหมจ๊ะเห็นพี่เสือถ่ายนกอินทรีได้ละสิอะไรที่เกี่ยวแล้ววันวาเลนไทน์ได้กุหลาบเพิ่มป่ะพี่ติ๋งเงียบไม่ตอบก็อ้าวพี่ติ๋งแล้วพี่ติ๋งไม่ปลูกกุหลาบกับแม่หรอเดี๋ยวมาปลูกเองแล้วกันเมาไปเลยกุหลาบเนี่ยนี่กุหลาบเนี่ยนะพี่หมอนุ้ยมันจะทำให้เสถียร2ยั่งยืนค่ะเท่านั้นหรือเปล่าเสถียร1จะเอาสูตรนี้ไปแล้วเดี๋ยวกลุ่มเสถียร1มาเอากุหลาบเพราะที่นู่นอาจจะปลูกไม่ได้แต่เก็บจากที่นี่ได้ไงทำไซดับไงที่นู่นอ่ะแดดไม่เยอะคุณแม่แสงแดดไม่ทะลุลงมาโอ้โหที่นี่มันโอ้โหแดดที่นี่มันแจ้งมันต้องการแดดไงอ๋อแหมเรารอปลาตั้งโกอาจารย์เล็กๆก็ได้ดิลูกพี่ติงอาจารย์เล็กๆมาอันนี้ให้พี่ยายไงอันนี้ก็ได้ได้เจ้าค่ะได้เจ้าค่ะไม่ได้กุหลาบไม่อันลอยแพไปยืนยันว่าโลกมันเปลี่ยนเห็นไหมล่ะเราไปนั่งรอเฝ้าอะไรเขามีปีกเขาก็บินไปเราก็ใจเป็นอิสระหลุดพ้นบวชเพื่อเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตินะคะมาแล้วค่ะกาแฟแม้ไม่มีกาแฟเนาะทีหลังนะฉันสามารถสั่งวันอาทิตย์เป็นวันที่เราจะเปิดร้านกาแฟอย่างเต็มที่ถูกต้องไหมลูกค่ะ20เปิดหรือยัง20น่าจะได้พวกไซรัปพวกนี้เด็กๆเขายังไม่เก่งไม่เก่งเดี๋ยวกลัวเครื่องจะพังฮะกลัวเครื่องจะพังพี่เจ้าของรีสอร์ทของแม่กบว่าเขามีสูตรของเขาของเขาใช้ดอกอัญชันกับอะไรนะอัญชันอัญชันมะนาวใช่ได้คุณแม่ไม่เขาจะพูดเรื่องอะไรนะอัญชันมะนาวอันนี้มันก็ธรรมดาไปแต่ของสูตรของเขารีสอร์ทที่ราชบุรีเนี่ยมันมีหวานซ่อนเปรี้ยวซ่อนเปรี้ยวหวานซ่อนเปรี้ยวเดี๋ยวเราก็วันนั้นเราก็เดี๋ยวถ้าใครทำกาแฟเป็นก็มาทำกันแล้วกันนะคะวันนี้คุณแม่จะกินอันนี้ให้พี่ติ๋งพี่ติ๋งขอบพระคุณนะพรุ่งนี้มาเมนูอาหารอะไรอย่าเอายากนะเพราะว่า พี่หมอนุ้ยไม่อยู่โอ้ยนี่ค่ะดูหน้าตาค่ะขอให้เด็กๆพยายามโรยงาในทุกหมดเมนูของเรานะลูกเพราะว่างามันจะทำให้เราไม่เป็นเหน็บชานะหนาวอย่างนี้คุณยายจะเป็นเหน็บชารู้แล้วมีคนคิดถึงเราแป้งกรอบแต่คุณหมออมรมิตรบอกว่าคุณแม่อย่ากินอะไรกรอบๆเยอะฟันที่ไปทำมาเดี๋ยวรูดอีกหมอไม่ได้โอ๊ยโทษคุณแม่ไม่โดนแต่สะดุ้งไว้ก่อนอยากตอนนี้รดน้ำกุหลาบอยู่เจ้าค่ะกุหลาบฟังธรรมคุณแม่ไปพร้อมกันแล้วก็เตรียมปลูกกุหลาบเจ้าค่ะฮะเตรียมปลูกกุหลาบด้วยเจ้าค่ะใช่ๆๆคือเรื่องกุหลาบต้องชวนพี่ติ๋งเพราะว่ากุหลาบแปลงนี้ของแม่เนี่ย
พี่หมอนุ้ยบอกว่า20ปีนะความรักอะภาวนาว่าด้วยรักถึงได้ชวนทุกคนขอบใจกระติ่งกลัวจะไม่ได้ปลูกใกล้ต้นคุณแม่อยู่ตรงไหนทุกคนก็ใกล้หมดแหละฟังเสียงแล้วพี่ติ๋งก็จะบอกว่าอย่ามีความลับอะไรกับคุณแม่นะอย่าพูดอะไรมาไม่ดีกับใครนะเพราะว่าถึงคุณแม่แล้วคุณแม่ประกาศหมด พี่ติ๋งเป็นเลขาที่ว่ามาแล้วดีแต่ฟังเสียงแล้วรู้เลยคุณสมชายคุณสมชายติ๋งเพิ่งดูไลฟ์คุณแม่ขอปลูกกุหลาบด้วยเราก็เห็นในใจเห็นใจลูกศิษย์ตอนเนี้ยมันห่อด้านห่อแล้วตอนนี้โควิดเนี่ยก็ส่งมาได้ทั่วโลกและทั่วไทยค่ะใครอยากปลูกกุหลาบกับคุณแม่ส่งเข้ามาเลยค่ะขอให้ทุกคนได้มีความหอมเป็นดอกไม้ทวนลมอ่ะพี่ติ๋งคะปาตั้งโกจบแล้วขอไข่กระทะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวหมดเวลาอ่ะเด็กๆมาทาต่อเอาเก้าอี้มาด้วยคุณแม่ใส่พริกไทยไหมคะพี่ติ๋งพี่ติ๋งคะอันนี้มันแพงไหมอย่างเงี้ยถ้าเรามีไม่มากแล้วเราเปิดร้าน80บาทคุณแม่อันนึงอ่ะ80บาทซื้อที่ไหนอ่ะจะซื้อให้มีค่ะมีที่ซื้อไม่จอยดูจอยดูเพราะอย่างน้อยมันต้องมีเนี่ยร้านส่งอ่ะร้านพวกแบบร้านอะไรนะร้าน60บาทไม่ใช่พี่ติ๋งซื้อให้ก็ได้แต่ว่าอ้าวเดี๋ยวลองถามหนุ่มอามดูคุณยายว่ามีสัก21อันเวลาวาง21ปางอ่ะและแต่งหน้าแม่ใส่พริกไทยไหมคะใส่ค่ะใส่พริกไทยค่ะเมกกี้หน่อยไหมคะได้ค่ะอันไหนสุกคะพี่คะอันนี้เหรอคะอันนั้นก็สุกคุณแม่แต่อันนี้จะสุกเยอะกว่าอ๋อสุกเยอะเนื่องจากว่าคุณแม่เป็นคนกินไข่คาวไม่ได้ก็สุกนะคะนี่ก็สุกคุณแม่โอเคมานี่ค่ะไก่กระทะและอันนี้ค่ะไข่อ๋อไข่กระทะมาค่ะเป็นอาหารมื้อเช้าที่เราจัดหลังจากที่เราได้ลิ้มลองธรรมะแล้วสลัดหน่อยไหมหรือว่าไม่ต้องไม่ต้องค่ะคุณแม่ว่าอันเนี้ยเจ๋งค่ะอ๋อเขาห้ามกินตรงนี้ไงอ่ะมานี่มาให้จอยถ่ายหรือยังคะลูกขนมปังชิ้นนึงนะคุณแม่ฮะทานกับขนมปังชิ้นจ้าชิ้นหนึ่งหยิบมาขอตะเกียบหน่อยลูกอ๋อไข่กระทะเขาใช้ไม้เนี่ยเขาไม่ใช่ซ่อมเนี่ยใช่เบลวิวออนซ่อมเธอดูฮารูฮารามากยายก็มันดูมีชนชั้นนะคนอื่นกินอะไรกินอย่างนั้นนี่นะคะกับขนมปังทำอะไรให้ยุ่งยากใส่ปากเลยง่ายสุดพระเจ้าบอกว่าเพื่อบรรเทาความหิวและทุกใหม่อย่าให้เกิดขึ้นเพราะความอิ่มน้ำส้มคั้นคุณแม่อยู่ไหนน้ำส้มคั้นคุณยายอ่ะเยี่ยมน้ำส้มคั้นคุณแม่อยู่ให้คะแนนเพราะมันร้อนพี่หนุ่ยรสชาติดีมากค่ะค่ะรสชาติดีเลยไข่เป็นสดอ่ะคุณแม่ไข่สดไข่สดเพราะของเรามันมีอารมณ์ดีนะค่ะมันฟังเสียงสวดมนต์อ่ะมีใครป่วยอีกคะในสังฆะเนี้ยไม่มีเจ้าค่ะเดี๋ยวเอาไปเยี่ยมแม่อู่มาแม่อู่ไม่กินโปรตีนใหญ่ธรรมชาติหนูเมื่อคืนนี้เอาหมอนมาให้เดี๋ยวทำใหม่ก็ได้ทำใหม่ปรากฏว่าหมอนเนี่ยแพ็กเกจจิ้งคือฝ่ายหนาวจะบอกว่านี่ไปซื้อมาเหรอหมอนนอนหมอนที่นอนให้มันไม่เจ็บไหล่ไม่ค่ะโอ้ยสุดขั้วเลยค่ะกินแบบดูวิเศษมากเลยค่ะแต่อันเนี้ยทำเป็นสาธิตนะคะเป็นสาธิตให้เห็นว่าเราใช้ข้าวโพดเราก็ปลูกเองได้แล้วไข่เราก็มีไก่ไข่ให้แล้วผักก็ทาราฟาร์มขนมปังยังต้องซื้ออยู่เดี๋ยวซื้อเครื่องมานวดแป้งเองนะก็อบเองหวานมากส่งไปเป็นแผนกเบเกอรี่อันนั้นข้าวต้มเหรอคะค่ะข้าวต้มกุ้งคุณแม่ก่อนที่ไปกินข้าวต้มกุ้ง
คุณยายต้องกินทุกอย่างที่แบบทุกคนให้ชิมอ่ะพี่ถือไว้น้ำส้มเนี่ยต้องไม่ให้คั้นนานค่ะมันเพิ่งคั้นไม่เพิ่งคั้นคุณแม่ตอนคุณแม่จะมาชีวรยังเปียกเลยครับขอบใจนะคะปลาต้องโกว่าอะไรนะคุณแม่ว่าเราเคยไม่หรอกปลาต้องโกมันต้องอย่างนี้แหละเราต้องไม่คืออย่าอยู่ในกติกาอะไรที่ไปเสียใจอ่ะเช่นปลาต้องโกมันก็กินเพื่อกรอบอร่อยใช่ไหมไม่ต้องกินปลาต้องโกคู่ก็ได้พี่ติ่งชอบกินปลาต้องโกเดี่ยวตอนเนี้ยทุกคนหัวเราะใหญ่ไม่ได้กุหลาบเป็นวาเลนไทน์ไม่ตายหรอกเชื่อคุณยายเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นสิ่งสมมุติถ้าความรักเป็นอาการลิโกมันจะเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตินี่พอเธอเอากระทะออกฉันร้อนขึ้นมาเลยอ่ะเอาหม้อกระต้มใส่ลูกหม้อกระต้มเอาหม้อกระต้มพี่หมอนุ้ยเขาซ้อมหม้อข้าวต้มของคุณแม่ข้าวต้มอะไรคะพี่หมอนุ้ยต้มข้าวต้มกับไอ้ใส่ข้าวต้มใส่ข้าวเกลือแล้วก็นุ้ยเอาน้ำข้าวมาให้คุณแม่แล้วส่วนหนึ่งดูนะคะแล้วก็น้ำข้าวดื่มไปกับไข่แล้วนิดเดียวพี่หมอนุ้ยคุณแม่ว่ามันดูขุกขิกดีค่ะเอาจานเซตข้าวต้มมาโชว์หน่อยเดี๋ยวเราจะจบรายการแบบคุณแม่อิ่มในรายการอันนี้ใส่อะไรคะกุ้งค่ะกุ้งดูค่ะลูกกุ้งทอดกระเทียมกุ้งนี้เจ้ามุ้ยนะใช่ค่ะยังอยู่คุณแม่มุ้ยเดี๋ยวขอบคุณจอยขอบคุณมุ้ยผ่านไมโครโฟนของจอยไปไหนแล้วมุ้ยจะส่งวัตถุดิบทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เพราะรู้ว่าคุณแม่อยู่ที่เสถียรหนึ่งนะมุ้ยนะแล้วก็เอามาด้วยเพื่อให้พี่หมอนุ้ยทำอย่างเงี้ยเช้าๆเพราะเราก็หาวัตถุดิบอย่างนี้ยากเราอยู่ไกลค่ะให้เดี๋ยวให้เดือดเลยมาคนนี่เสียงโป๊กปากนั่นคือกลุ่มของอาจารย์กรกฎพี่หมอนุ้ยอาจารย์กรกฎจะมาจัดบ้านธรรมสวัสดีคาเฟ่ของเราเนี่ยวันที่19นะคะวันนี้คือ18ถูกไหมวันนี้18นะค่ะพรุ่งนี้ศุกร์19 20 21 18เนี่ยยังเป็นศุกร์ดิบอยู่ค่ะให้ร้อนเลยพี่หมอนุ้ยให้ร้อนค่ะคุณแม่ขอทัพพีให้คุณยายก็เจอคุณยายเล่นเดี๋ยวพี่นุ้ยส่งอันนั้นให้ดูสติ๊กเกอร์ธรรมะสวัสดีคาเฟ่อะทำแล้วเหรอโทรศัพท์พี่นุ้ยอยู่นั้นนะจอยจ๋าโทษทีทับอยู่ค่ะอันนี้หม้อนี่มันเป็นหม้อเฉพาะเหรอคะมันถึงได้แบบค่ะคุณแม่มีเซตจังเลยนี่ค่ะข้าวต้มคุณแม่เช้านี้ในขณะที่พี่นุ้ยกำลังเสิร์ฟแต่คุณแม่ขอร้อนเนี่ยเพราะคุณแม่อาจจะต้องพูดไปแล้วก็เดี๋ยวจะปิดรายการแล้วกินนะคะก็เอาเป็นว่าธรรมสวัสดีคาเฟ่จะเริ่มเปิดให้ชิมกันได้ตั้งแต่วันที่20เดี๋ยว19เอาสูตรมาให้วันนี้ได้มากี่สูตรละ5สูตรได้ยัง6 7สูตรแล้วล่ะเขาแม่เห็นเขาเตรียมมา10สูตรพี่หมอนุ้ยบอกว่าเป็นเมนูและอย่าลืมตู้บริจาคนะจ๊ะจะได้มีการช่วยทำมา2แบบแต่ธรรมะนุ้ยว่าเขียนถูกไหมคุณแม่เดี๋ยวให้จอยน่ารักมากอันนี้จะอยู่ที่ค่ะอีกอันนึงเจอไหมคะเจอเดี๋ยวเรื่องนี้ไปที่จอยเลยค่ะคุณแม่จอยไปให้ถึงเป้าหมายให้พี่หมอนุ้ยลองดูเพราะกลุ่มนี้เขาจะเป็นกลุ่มดีไซน์โปรดักต์นะคะหันหน้าไปที่หน้าจอยหน่อยทุกคนจะต้องเตรียมว่าจากนี้ไปนะคะโอ้โหจอยกลับมาแล้วค่ะนี่ส่งจอยแล้วนะค่ะแล้วก็เราเอาถาดของพี่หมอนุ้ยมาวางตรงคุณแม่ดูนะคะดูเป็นญี่ปุ่นมากเลยดูนี่ค่ะเห็นไหมคะว่าการจัดเซตทุกอย่างอันนี้เดี๋ยวต้องใส่แล้วถ่ายก่อนเนาะเดี๋ยวเขาต้องถ่ายก่อนทำไมเขาต้องถ่ายเพราะว่ามันจะมีเมนูอาหารอร่อยกินกันหลายคนในหนังสือที่เราตั้งชื่อไว้ว่าผู้หญิงสร้างบ้านธรรมะสวัสดีอีเมกาซีนนะคะฉบับของดร.เพชรยุภาก็คือเสถียรธรรมคำฉันทรักษ์40พรรษาของคุณแม่เนี่ยเมื่อคืนนี้เพชรเขาส่งมาที่ต่อตัดนะเพชรเขาเขียนว่าหนูไปไม่ถูกเลยค่ะคุณแม่หนู
ทำสิ่งที่หนูรักให้กับคนที่หนูรักแต่หนูเห็นมันยิ่งใหญ่มากที่มีคนที่รู้สึกกับหนังสือที่หนูทำมันทำให้หนูตัวตนเล็กคุณแม่ก็ลุกขึ้นมาตอนประมาณสักเที่ยงคืนใช่ไหมเขาส่งมาก่อนนอนแล้วคุณแม่ก็กลับไปดูงานของต่อก็ต้องขอบคุณต่อขอบคุณธรรมนิเทศที่ได้สัมภาษณ์ป้าตุ๊กก็ดีครูแคทก็ดีครูแคทเอาลูกมาด้วยนะเดี๋ยววันนั้นก็จะมาก็จะเป็นเด็กแล้วเขาเตรียมทำเป็นภาษาอังกฤษด้วยความรักที่ทุกคนเป็นหนังสือเล่มใหม่ที่ทำให้คุณแม่รู้สึกได้ว่าคุณแม่ต้องแข็งแรงเพราะว่าความรักมันเยอะมากอ่ะพูดไม่จบเลยอ่ะพูดขึ้นมาแต่ละวันแต่ละคนเนี่ยไม่จบเลยแต่แปลกไหมเราเหมือนครอบครัวที่เราเอาความถนัดที่ไม่เหมือนกันแต่ไม่มาแข่งกันมันไม่แข่งกันอ่ะพี่หมอนุ้ยก็ไม่ต้องแข่งกับใครเพชรก็ไม่ต้องแข่งกับใครทุกคนก็เข้ามาอยู่ในร่มเงาแห่งพระธรรมที่มีธรรมเป็นแม่มีแม่เป็นธรรมมีธรรมเป็นมารดานั่นแหละจึงมีความรู้สึกเหมือนกับบอกว่าความรักที่มันเป็นความงอกงามมันเป็นอย่างนี้ความรักมันไม่ใช่ราคะราคะเป็นรากของความใคร่ราคะเป็นรากของความใคร่แต่ความเข้าใจเป็นรากของปัญญาเพราะความรักที่มีความเข้าใจเป็นรากเนี่ยมันจึงงดงามเมื่อวานนี้อูอยู่กับคุณแม่คุณแม่กอดไว้ทุกคนไม่ว่าจะสุขจะทุกข์เนี่ยเราจะนึกถึงกันเพราะเรามีความเข้าใจความเข้าใจในความรักมันจะทำให้ความรักของเรายอมรับกันได้แต่เราจะไม่ยอมจำนนเราจะเติบโตไปด้วยกันคุณแม่บอกกับแม่อูเราเป็นนักสู้ที่เราจะดูแลสุขภาพของเราและเติบโตไปด้วยกันที่นี่มันเหมาะกับธรรมชาติบำบัดพฤติกรรมบำบัดศิลปะบำบัดอาหารบำบัดเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอย่าไปกลัวคำว่าบำบัดเทอราปีอาร์ตเทอราปีเนี่ยไม่กลัวเดี๋ยวนี้เขาใช้เป็นสปิริตชวลอาร์ตด้วยนะอ่ะมาได้กินละเมื่อวานนี้มีจีนมีฝรั่งมีไทยใช่ไหมมีแขกแขกมัสมั่นไงนี่หอมมาเลยขอบพระคุณนะคะพี่หมอนุ้ยไม่เหลือให้จอยมาเลยเหรอไม่ต้องค่ะ ไม่ต้องค่ะดูนะคะอาถ่ายก่อนนี่นะคะเป็นการตักแล้วเราก็มีพี่หมอมือรำไข่กระทะให้กินนี่อร่อยอันนี้ไปเทออกได้ไหมอันนี้ไปเทออกพี่หมอจะทำไข่กระทะให้คุณแม่เอาเหลืองโรยทีหลังเพราะคุณแม่คิดว่าสีมันจะใกล้กันคุณแม่เป็นเขาเรียกว่าแล้วก็เอาข้าวโพดอะไรไหมเป็นสไตลิสต์แบบฟู้ดสไตลิสต์ได้ไหมเนี่ยเธออยากเป็นอะไรอีกไม่อยากเป็นอะไรเลยเนี่ยดูนะคะอันนี้ขิงคุณแม่เอามาโรยตรงขาวเพราะว่าถ้าเอาขิงลงไปก่อนคิ้วมันจะไปจมกับข้าวเขาบอกว่ามีมือคุณแม่อยู่อาหารจะอร่อยฉันก็ไปนั่งดูเอ้ยใครถ่ายไอ้กาแฟแก้วนั้นนะสวยจังเลยเพราะแบ็คมันเป็นสีดำอะซอใช่ไหมคะเมื่อวานใช่เพราะว่าตัวเสื้อเขาเป็นสีดำมาดูค่ะรับซอถ่ายแล้วนะยายกินก่อนฮะอย่ามาเป็นวิบากกรรมอีกฉันมีวิบากกรรมอะไรไม่รู้คนจะกินแล้วฉันก็ไม่ให้เขากินพอถึงเวลาฉันจะกินฉันกินแล้วเธอได้แล้วใช่ไหมจ๊ะโอเคก็อยากจบวันนี้ด้วยอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะเนี่ยในถ้วยเนี้ยมีลูกศิษย์กี่คนอ่ะคิดดูสิเอาตั้งแต่มุ้ยนะตั้งแต่ดินน้ำลมไฟชนะเลิศเลยอ่ะหอมมากเนี่ยหม้อเดียวเล็กๆหอมจริงๆออฟซอร์จะเอาไปได้นะยายชิมแล้วเอาไหมถ่ายได้นะลูกไปสิสวยจริงๆแต่ขอคืนตอนที่ร้อนนะเพราะเดี๋ยวจะจบรายการพี่หมอน้อยคุณแม่ชอบกินข้าวต้มนัวๆอย่างเงี้ยค่ะขอจำ
เอาน้ำไปทำไข่ก่อนเอามาเลยลูกไม่เป็นไรเอากระทะมาเลยเดี๋ยวทานเลยได้อ๋อยังมีอีกเหรอไม่จะทำให้ทีมงานค่ะคุณแม่ไข่กระทะมันมีอุปกรณ์เหลืออยู่เดี๋ยวคุณยายส่งนี่ไปให้กิฟต์นะลูกเจ้าค่ะคุณยายกิฟต์แล้วก็นอกนั้นก็เนี่ยค่ะทั้งหมดเนี่ยค่ะใครอยากทานอาหารอร่อยกินกันหลายคนมาพบกับพวกเราได้ตั้งแต่19 20 21 22นะคะ22คุณแม่ชวนปฏิบัตินะแล้วก็21เป็นการยกสถูปะกับบทกวีเสถียรธรรมคำฉันทลักษณ์โอ้ทุกคนซ้อมกันคุณแม่ว่าเราดูการถ่ายทอดได้อยู่ไกลอยู่ที่ไหนให้เห็นการถ่ายทอดส่งไปมอเตอร์สปอร์ตมาดูแลการถ่ายทอดทั้งทีมเลยขอบคุณมากส่วนเปิ้ลซาวก็ประชุมกับอาจารย์นพพรแล้วโอ้ค่าใช้จ่ายแพงไปนะจ๊ะแต่ว่ามันจะเป็นไลท์แอนด์ซาวเดี๋ยวขอพิจารณาดูก่อนส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือหนังสือเนี่ยจะใช้วิธีการที่จะทำให้มันเป็นหนังสือที่ทั้งอ่านทั้งฟังทั้งดูแล้วก็หนูดูอันนี้ไปด้วยเนี่ยค่ะดูไข่กระทะแบบหมู่มวลนะฮะอันนี้คือหมายถึงว่ากระทะอย่างนี้สำหรับคุณแม่ VIP อันนี้หมู่มวลนะฮะคือหมายถึงว่ากี่คนก็นับกันไปเลยทีเดียวค่ะอยู่ค่ะโอ้โหจะจบอยู่แล้วเห็นความเป็นหมู่พี่หมอนุ้ยเขาจะนึกถึงคนทำงานคุณแม่ก็นึกถึงคนป่วยเอามานี่เลยให้ยายเบลจ้ะมาแล้วหลังจากที่ถ่ายแล้วจะลงธรรมสวัสดีนี่ถ้ากุ้งอยู่ใกล้ๆจะส่งไข่กระทะไปนะกุ้งนอนรักษาแผลที่ไตเถอะก่อนค่ะไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวเราได้ทำงานแต่ตอนนี้กำลังส่งให้คนที่พอที่จะมีใจกับเรานะมาลองทำหนังสือธรรมสวัสดีอีแมกกาซีนที่พูดถึงเรื่องผู้หญิงสร้างบ้านที่แต่ละคนเอาความเก่งของแต่ละตัวเองมาลงในฉบับเช่นของพี่หมอนุ้ยเขาก็ต้องเรื่องผู้หญิงกับอาหารเนี่ยอย่างเงี้ยต้องถ่ายแล้วอับสอดอย่างเงี้ยมันคือพี่หมอนุ้ยเป็นฉบับของพี่หมอนุ้ยนะคะกับเนี่ยค่ะไซรัปกุหลาบคู่กับเอที่เป็นอะไรนะโรสเมลอนรสเลมอนจอยมันดูเมื่อคืนนี้กับคุณแม่ไอ้จอยก็เครียดคงหิวอะนะอยากกินนะฮะมาไม่ทานโหมันต้องอย่างนี้สิมีกี่สูตรคุณแม่บอกฉันว่าสัก10มั้งเห็นพี่วินุ้ยบอกอะโหมันต้องอย่างนี้เลยแล้วจอยเข้าใจกว้างไงเขาก็เลยนึกไปถึงนู่นน่ะเนตรไงที่เสถียร1อ่ะเพราะว่ามันต้องเป็นโปรดักต์ที่มันส่งต่อจากฟาร์มของเราเข้าสู่เสถียร1นั่นเราจะเห็นว่าเนี่ยอาหารอร่อยก็ต้องกินไข่กระทะจานใหญ่อย่างเงี้ยล่ะค่ะก็ขอบพระคุณนะคะวันนี้ก่อนที่ข้าวต้มคุณแม่จะแบบหายอร่อยชิมอีกทีคุณแม่ชอบกินข้าวต้มนัวแบบนี้ขอบอกใครทำให้กินก็ต้องรู้ไม่ชอบแบบโล่งๆค่ะข้าวเปื่อยๆแล้วก็ขอบใจทีมเวิร์คที่อยู่ข้างหลังทุกคนเอากล้องมองไปที่ทีมเวิร์คค่ะไม่ใช่เบวิออนเยี่ยมฟังไว้นะลูกเครื่องกาแฟเขาเป็นแสนนะอย่าให้ขาดน้ำอย่าให้แตกเยี่ยมได้ไหมฝากเยี่ยมไว้ได้ไหมจ้ะสาธุไม่ชอบฝากออนไอออนมันเยอะไงไม่ใช่ว่ามันไม่เก่งนะเธอดูที่ออนมันต้องหาผักหาหญ้าหาไข่หาอะไรเราก็ต้องแบ่งกันเพราะฉะนั้นเรื่องเทคนิคของการดูแลเครื่องมันต้องมี1คนค่ะเดี๋ยวป้าตุ๋มก็มาดูนี่เค้าเตรียมแล้วค่ะเค้าเตรียมตรงนี้นั่นเค้าคุมไว้เนี่ยเพราะเค้าทำความสะอาดแล้วคือบางทีเนี่ยคุณแม่ได้คาถาใหม่แล้วจะสอนคนจะสั่งคนเนี่ยดูความสามารถของเขาแล้วก็ใช้ให้มันตรงกับความสามารถเขาจะเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จเช่นแม่ชีกิฟต์เค้าภาวนากับการหยอดเม็ดเขามีความสามารถเขาป่วยก็ส่งคนอื่นเขาช่วยพี่หมอนุ้ยมีความสามารถและมีความสุขกับอาหารเช้าของคุณแม่และได้พี่เสือมาถ่ายนกเบลต้องเตรียมทุกอย่างเยี่ยมต้องดูจัดการเพราะมีระบบของการจัดการอย่างนี้นันทวันถ่ายทอดเสร็จตอนเช้าก็ต้องเตรียมไปถ่ายทอดคุณแม่ออฟซอต้องถ่ายทุกอย่างที่เป็นเบื้องหลัง
เชื่อไหมคะถ้าเราเอาทีมงานของเรามายืนตรงนี้เราไม่แพ้ใครหรอกค่ะเพราะทุกคนมาด้วยหัวใจจอยนี่ไม่ได้อยู่ใกล้คุณแม่3วันจะรายงานใช่เดี๋ยวทำนี่ก่อนรถติดบอกจอยเธอได้ทำอยู่แล้วจอยเรามาพร้อมกับพ็อปของชาเป็นเขาเรียกอะไรนะกล่องพลาสติกอ่ะเขาเรียกอะไรลูกกล่องกล่องลังพลาสติกขึ้นไปจอยทำไมมันต้องเยอะงี้อ่ะไม่ได้จอยถวายนะคะสาธุให้จอยแม่เห็นไหมคะอาซีสาธุแล้วก็หันไปดูกล้องหน้าสาวคนเลยมาลามาลาพูดแล้วมันไม่ได้ลาทั้งทีจะไม่ได้กินอยากกินอยากกินอ่ะขอบคุณพี่ติงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเก็บกุหลาบไว้ให้ปลูกเอาความรักของเราออกไปให้คนให้มากมายอกหักรักคุดไม่มีบ้านนี้ไม่เบียดเบียนความรักเป็นอาการิโกความรักที่พ้นทุกได้ความรักต้องมีความเข้าใจนะคะฝากขอบคุณทุกคนที่อยู่เบื้องหลังที่กำลังดูอยู่และพบกันในวันที่วันที่18 19 20 21 22เราเปิดกันแล้วทุกวันค่ะอันนี้เรื่องจริงค่ะแต่มื้อกลางวันวันนี้ไม่มีนะคะพี่หมอหนุ่ยไม่อยู่แต่ถ้าใครอยากกลับมาช่วยทำอาหารอร่อยกินกันหลายคนกระทะรออยู่นะจ๊ะธรรมะสวัสดีนะจ๊ะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะสาธุได้กินสักทีคุณยายหิวนี่ไงเนี่ยคณะแม่ชีพิจารณากันแล้วลูกอ่ะกินเลยลูกไปเลยค่ะอ่ะกินกันเลยค่ะเอาปลาตั้งโกไปแจกคณะแม่ชีก่อนนะลูกทุกคนได้กินอย่าลืมเอาไปให้แม่ชีกิฟต์ด้วย